เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ข้อที่2เนาะจากรูป AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะเส้นนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O นะครับและมุม ACO เท่ากับ35องศานะครับจงหาขนาดของมุม OBC นะครับเขาอยากรู้มุมนี้นะครับมุมสีแดงตรงนี้มุม OBC เนาะก็ก่อนอื่นเลยเนาะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมถูกไหมเนี่ยมุมในครึ่งวงกลมนะครับมีขนาดเท่ากับ90องศาถูกไหมหรือก็คือตรงนี้นะครับเป็นมุมฉากนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะแล้วเป็นตรงนี้ไปแล้วนะครับ35ถูกไหมเหลือตรงนี้อีกนะครับก็ต้องเหลือ90นะครับองศาลบออกด้วย35องศาเนาะจะเท่ากับ55องศานั่นเองนะครับตรงนี้55องศาเนาะแล้วก็นะครับตรงนี้คือ55องศานะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นวงกลมถูกไหมแสดงว่าเส้นนี้คือรัศมีของวงกลมนะครับซึ่งรัศมีของวงกลมก็ต้องเท่ากันทั้งหมดถูกไหมเราเลยได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกไหมสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะครับเนี่ยด้านนี้กับด้านนี้เนาะซึ่งมุมที่ฐานก็จะเท่ากันด้วยนะครับหรือก็คือมุมนี้เท่ากับ55มุมนี้ก็ต้อง55ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เลยเท่ากับ55เนาะเป็นคำตอบของข้อนี้เลยนะครับตอบ55องศานะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ